ข้าพรรษาแปลว่าการเข้าสู่ฤดูฝนนะคะในวันที่17นี้เป็นวันเข้าพรรษาค่ะเรามีเหตุการณ์ที่จะเป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันที่หุบเขาโพธิสัตว์แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีคือจะมีการบวชผู้หญิงจำนวนหนึ่งถือเป็นการบวชครั้งแรกในหุบเขาโพธิสัตว์และเป็นการบวชเพื่อฉลองการยกสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ปฐมนะคะการมีโอกาสได้บวชเรียนและขัดเกลาจิตใจของเราเพื่อทำนิพพานให้แจ้งถือเป็นการทำมหากุศลครั้งใหญ่ในชีวิตค่ะจึงขอเชิญชวนให้สุภาพสตรีที่ปรารถนาที่จะบวชเรียนในเข้าพรรษานี้ได้มีโอกาสมาเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ร่วมกันและมาร่วมกันปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์นะคะการปลูกป่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะป่ามีอิทธิพลต่อชีวิตเสมอเลยค่ะพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติในป่าตรัสรู้ในป่าปรินิพพานในป่าค่ะป่าจึงมีความสำคัญในการทำให้เกิดชีวิตเหมือนเรามาปลูกป่าปลูกชีวิตนะคะการที่เราได้ใช้พระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเราต่างกันตรงจิตที่ฝึกฝนนี่เองธรรมะศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตรู้แจ้งแทงตลอดค่ะมาเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของหุบเขาโพธิสัตว์ร่วมกับเรานะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant